มาต่อกันที่ปิดท้ายรายการคืนนี้นะคะเขาบอกว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะชวนดูฝนดาวตกมีใครได้ดูเหมือนกันบ้างแล้วคะฝนดาวตกอันนี้ชื่อว่าทอริกเหนือหรือว่าฝนดาวตกกลุ่มดาววัวนั่นเองนะคะซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่ตอนหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่า ฝนดาวตกทอริกนะคะเป็นฝนดาวตกที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่20ตุลานะคะถึง10ทธันวาคมของทุกปีค่ะเกิดจากเศษฝุฟฟ่นของดาวหาง2 P. n g นะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ในวงโครจรของดาวหางเมื่อโลกโครจรตัดผ่านสายทานฝุ่นที่เป็นเศษซากข,ของดาวหางดังกล่าวเนี่ยจะดึงดูดเศษฝุฟฟ่นเนี่ยเข้ามาในชั้นบรรยากาศ เกิดการลุกไหม้ค่ะทําให้เกิดแสงสว่างวาบบนท้องฟ้านะคะซึ่งจะมีอัตราการตกสูงสุดที่ประมาณ500ดวงต่อชั่วโมงเลยนะคะ ศูนโอขออภัยนะมีการตกศูนย์สุดประมาณ5ดวงต่อชั่วโมงนะคะศูนย์กลางการกระจายตัวอยู่ที่บริเวณกลุ่มดาววัวสังเกตเห็นได้ทางด้านทิศตะวันออกนะคะและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศตลอดทั้งคืนเออถ้าเกิดเขาบอกว่าตลอดทั้งคืนนี่เดีย๋ยวจะต้องรอดูกันนะคะแต่ควรเลือกสถานที่ที่ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงรบกวนและสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางคะ่ะ